สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแคคตัสหน้าเลี้ยงนะครับที่มีดอกสวยๆนะครับต้นนี้นะครับชื่อเฮอร์นันเดสนะครับแมมมิลาเรียเฮอร์นันเดสนะครับตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับดอกมีกลิ่นหอมนะครับสีชมพูสวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวป๊อกถ่ายให้ดูไปเรื่อยนะครับหนามของเขาจะมีเอกลักษณ์มากเลยนะครับคือบางคนอ่ะถ้าชอบก็คือชอบเลยแต่ถ้าบางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับหนามก็จะเหมือนแบบเหมือนตัวปลิงตัวอะไรนะตัวเห็บหรือตัวเพลี้ยต่างๆมาเกาะนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับอันนี้คือลักษณะหนามของเขานะก็จะแปลกดีแต่พอเห็นดอกแล้วรับรองนะครับละลายทุกคนนะครับดอกสวยมากดอกใหญ่มากนะครับส่วนตัวนี้บ้านเราเขาจะเรียกนกฮูกนะครับอันนี้ก็ดอกสวยนะครับดอกสีชมพูเป็นดอกรอบหัวเลยนะครับอันนี้นะดอกเขาจะเป็นดอกเล็กๆนะครับอันนี้คือฟอร์มกอนะดอกเขาก็จะเยอะหน่อยนึงอันนี้น่าจะเป็นลูกผสมนะครับแล้วก็มีฝักด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนั้นคือลักษณะของการติดฝักนะครับนกฮูกบางครั้งสามารถติดฝักได้เองนะครับด้านข้างก็คือนกฮูกนะครับนี่นะนี่คือฟอร์มกอนะครับบางคนเก็บฟอร์มกอไว้มันก็สวยนะครับพอเวลารวมกันมันก็น่ารักดีนะครับก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้มาเป็นฟอร์มกอขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นแคคตัสมันจะโตช้านิดนึงนะครับเสน่ห์ของมันก็คือความอดทนเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแมมมิลาเรียโบคาซาน่านะครับเป็นภาษาไทยเขาเรียกขนแมวนะครับแมมขนแมวหนามเขาก็จะเป็นตะขอเป็นดอกเกือบทั้งปีนะครับติดฝักง่ายนะครับสีสวยนะครับใครที่ชอบสีชมพูนะครับจัดเลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโลบิเวียนะครับโลบิเวียเขาจะมีหลายสายหมายถึงว่ามีหลายสีนะครับตัวดอกเขานี่หลากหลายมากแล้วก็ผสมกันไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับก็คือสามารถเอาแต่ละสีมาผสมกันได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสีดามาร์กนะครับอันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะครับกำลังบานพอดีเลยนะครับตัวนี้สีสวยนะครับคนก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีออกมาหลายตัวแล้วนะครับโลบิเวียนะสามารถสะสมกันได้นะครับมีเป็นพันๆสีเลยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือแมมมิลาเรียพลูโมซานะครับตัวนี้จะเป็นดอกสีชมพูนะครับมีหลายโคลนนะครับหลายโคลนหมายถึงว่ามีหลายแบบในการจำแนกของตัวขนนกตัวนี้นะครับอันนี้คือดอกสีชมพูนะครับอันนี้คือตัว DP3 นะครับก็คือลักษณะของขนเขาจะเป็นขนเวียนนะครับ สีก็จะอ่อนกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงตัวก่อนหน้าเมื่อกี้ก็คือตัว DP1 นะครับDP1 สีก็จะเข้มนิดนึงนี่ก็ให้ดูดอกใกล้ๆกันนะครับตัวนี้จะเป็น DV1 นะครับคนที่ทำเขาตั้งรหัสไว้นะครับ DV1 ดอกจะเป็นสีเข้มตรงปลายนะครับมีขีดตรงกลางนะครับนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับ
ลักษณะขนก็จะเป็นขนเวียนเหมือนกันนะครับแต่ไม่หนาเท่ากับ DP3 ใครที่อยากสะสมขนนกนะครับมันมีหลายแบบเนาะลองหามาสะสมหลายๆโคลนดูก็ได้นะครับกลมๆเหมือนซาลาเปานะครับตัว DV1 ตัวนี้ติดฝักง่ายนะครับสีสวยด้วยปอกชอบตัวนี้นะอันนี้ก็คือ DP3 เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ขนเวียนแต่ว่าขนเขาจะแน่นนิดนึงแต่สีดองเขาจะไม่เข้มเท่ากับ DV1 กับ DP1 นะครับจะไม่เข้มเท่านี่นะจริงๆแล้วขนนกเนี่ยมันเป็นดอกสีขาวเนาะแล้วก็จะมีสีชมพูมาด้วยเนี่ยอันนี้คือขนเวียนนะครับลักษณะขนเวียนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะเวียนเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับที่ป๊อกชี้ให้ดูนะครับเนี่ยครับจะเวียนหมุนนะครับเป็นเกลียวเลยนะครับจริงๆพวกนี้เวลาออกดอกเนี่ยดอกครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยสีจะยังไม่เข้มไม่ออกสีชมพูมากแต่ครั้งที่2ที่เขาจะออกมาเนี่ยดอกมันจะเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูเข้มขึ้นกว่าเดิมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขนนกเหลืองนะครับขนนกเหลืองเดี๋ยวนี้ก็มีหลายโคลนเหมือนกันนะครับสีดอกก็มีหลายสีตัวนี้ก็จะเป็นขีดชมพูตรงกลางนะครับตัวนี้ป๊อกไม่ค่อยมีนะครับก็กำลังทำจำนวนอยู่นะอันนี้คือไม้กราฟนะครับมันจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าฟอร์มเขายังไม่ขึ้นนะครับเพิ่งกราฟอันนี้ก็ให้ดูสีดอกไปก่อนเนาะเผื่อมีใครสนใจนะครับตัวดอกสีนี้เนาะขนเขาจะเป็นสีเหลืองทองเลยล่ะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับชื่อโคเปียโปนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายนะครับใครที่แบบเพิ่งหัดเลี้ยงสามารถเอาตัวนี้ไปหัดเลี้ยงได้เนาะตัวที่เพิ่งหัดเลี้ยงนะครับก็จะมีขนแมวเนาะที่หัดเลี้ยงได้แล้วก็โคเปียโปสามารถเลี้ยงได้มันเลี้ยงง่ายนะครับมันไม่ค่อยเน่าไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบรากไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการรดน้ำเท่าไหร่นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับเวลาตายก็ไม่แพงเนาะตัวนี้โคเปียโปนะครับผิวจะเป็นสีม่วงนะครับดอกสีเหลืองก็สวยอีกแบบนะครับออกหน่อเยอะนะครับถ้าเกิดนำไปกราฟนะตัวนี้นะมาถึงตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นดอกรอบหัวเลยนะครับจะเอามาให้ดูนะครับอันนี้ก็คือตัวขนนกขาวดอกสีชมพูเป็นโคลน DP2 นะครับตัวนี้ขนเขาจะออกเป็นสีเหลืองๆนิดนึงก็คือเป็นแซมขนสีทองอ่ะเนาะที่ตัวขนแล้วก็ดอกเขาจะเป็นสีชมพูกลีบของเขาจะถี่นิดนึงนะครับกลีบดอกนะครับสีชมพูก็จะไม่เข้มมากไม่อ่อนมากนะกำลังดีนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นดอกรอบหัวเขาเรียกว่ามงลงนะครับก็สวยไปอีกแบบนึงเนี่ยครับเสน่ห์ของขนนกก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลามงออกรอบหัวเนี่ยครับเขาจะสวยน่ารักกลมๆนะครับตัวนี้จะติดฝักเก่งเหมือนกันนะครับโคลน DP2 เนาะเดี๋ยวไว้วันหลังพวกจะมาแยกให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงเนาะแต่ละ DP นะครับอันนี้ก็คือให้ดูดอกไปก่อนเนาะเผื่อใครหลงเสน่ห์นะอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ป๊อกชอบขนนกอยู่แล้วก็จะเก็บไว้ทุกโคลนเลยนะครับของขนนกนะครับแมมเมลาเรียพลูโมซ่านะครับพิงค์ฟลาวเวอร์
อันนี้ก็แมมมิลาเรียพลูโมซานะครับพิงค์ฟลาวเวอร์เป็นโคลน DP1 นะครับสีก็จะเข้มนิดนึงสีดอกอันนี้คือดอกเพิ่งออกครั้งแรกนะครับสีเข้มขนาดนี้แล้วถ้าออกดอกครั้งที่2จะเข้มขนาดไหนเดี๋ยวไว้เอามาอัปเดตให้ดูดีกว่าน้องว่าสีเข้มจริงๆของเขาเนี่ยจะเข้มขนาดไหนนะครับถ้าเทียบกับตัว DP2 เนาะ DP1 จะเข้มกว่าเยอะเลยตัวนี้ก็จะเป็นโลโฟฟอรานะครับตัวนี้จะมีหลายสปีชีส์หมายถึงว่าแยกแขนงออกไปอีกแต่ตัวนี้ป๊อกไม่แน่ใจน่าจะเป็นลูกผสมนะครับอันนี้เอาดอกมาให้ดูน้องว่าดอกเขาแบบนี้อันนี้คือติดฝากไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ลงคลิปนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่เก็บไว้ยังไม่ได้เอามาลงนะครับก็เลยไปรื้อเอามาลงให้ว่าตัวดอกของตัวนี้เป็นดอกสีชมพูนะครับตัวนี้ก็จะเป็น DV1 นะครับที่ให้ดูเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นดอกรอบหัวนะครับอันนี้คือคลิปถ่ายคนละวันนะครับแล้วเอามารวมให้ดูนะครับนี่เสน่ห์ของขนนกเป็นไงมีใครเริ่มหลงรักขนนกเหมือนป๊อกบ้างเมื่อก่อนก็เฉยๆนะแต่ตอนนี้เริ่มเก็บขนนกเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่าเวลามันเยอะขึ้นเนี่ยมันจะมีความหลากหลายทางสายพันธุ์เนาะเราสามารถเอามาผสมให้สีมันเข้มขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยขนเขาก็จะได้สวยขึ้นก็อยากพัฒนาช่วยกันพัฒนาเนาะให้มันแบบสวยๆแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆซูมดอกให้ดูชัดๆนะครับดอกน่ารักดีนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขนนกเหมือนกันนะครับดอกสีชมพูแต่ว่าลักษณะพิเศษของตัวนี้นะครับลักษณะของดอกเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันไม่สมบูรณ์หรือว่าอย่างไรแต่ดอกเขาซ้อนออกมาแบบผิดปกตินิดนึงแต่ก็ถือว่าสวยนะครับลงรูปไปสักพักนึงก็มีคนติดต่อมาขอซื้อแต่ว่าไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าอยากรู้ว่าความนิ่งของสายพันธุ์และสปีชีส์นี้จะนิ่งได้มากขนาดไหนนะครับก็เลยอันนี้เอาลงมาให้ดูก่อนนะครับว่าความแปลกประหลาดของเขาเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยบางคนเขาเรียกขนนกเปียกเนาะแล้วก็จะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือเมียวโจนะครับแต่จริงๆก็เป็นขนนกเหมือนกันนะครับเป็นขนนกเหลืองผสมตัวขนนกขาวนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยเหมือนขนเขาจะไม่เหลืองมากเขาก็จะออกมาเป็นเหลืองๆขาวๆลักษณะของขนก็จะเป็นแบบเปียกๆนะครับคนไทยก็เลยเรียกขนนกเปียกเองลักษณะของเขานะครับขนก็จะดูแบบเหมือนเปียกน้ำตลอดเวลานะครับจริงๆไม่ได้รดน้ำโดนขนนะครับมันคือขนที่มีลักษณะเหมือนเปียกอยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็เลยเรียกขนนกเปียกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแมมมิลาเรียนะครับชูแมนนะครับดอกสีชมพูนะครับดอกจะใหญ่กว่าต้นนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีอีกตัวนึงออกมาแต่ป๊อกยังไม่มีนะครับเป็นดอกสีขาวแล้วก็มีสีชมพูแซมตรงกลางดอกกลีบดอกเนาะตัวนี้ยังไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวจะหามาให้ดูนะครับอันนี้ก็ดอกใหญ่สวยเหมือนกันจะออกชมพูม่วงๆนะครับต้นของเขาก็จะเป็นสีเขียวออกฟ้าๆนะครับเป็นเขียวอ่อนออกฟ้าๆเหมือนแบบเป็นเขียวหรือฟ้าเทอร์คอยส์เขียวเทอร์คอยส์พวกนั้นนะครับก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมก็เดี๋ยวรอคลิปหน้านะครับหากมีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามแล้วก็ติดต่อมาได้ที่เพจเช่นเดิมนะครับบ๊ายบายครับ